เสรีภาพของสื่อมวลชนนะฮะครัับอาจารย์มีมุมมองมีวิธีคิดยังไงเรื่องนี้ครับผมแน่นอนครับสื่อมวลชนนั้นต้องมีเสรีภาพและควรจะมีเสรีภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสื่อมวลชนทำหน้าที่แบบมืออาชีพตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยนะครับโดยที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดนะครับผมก็คือถ้าสังคมไหนก็ตามถ้าไม่ตรวจประกาศให้สื่อมีเสรีภาพเนี่ยสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่เหมือนกับมืดมิดสนิทนะครับก็คือทำให้คนนั้นอยู่ท่ามกลางความมืดไม่สามารถที่จะค้นหาความจริงได้อันนี้อันตรายนะครับแต่สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้สื่อก็คือเหตุการณ์ที่ผู้สื่อข่าวกับช่างภาพสองคนที่ถูกจับที่สพ.ฉลองที่ไปถ่ายภาพเรื่องคนพ่นข้อความบางอย่างบนกำแพงของวัดพระแก้วเนี่ยนะครับใช่ครับผมว่าเรื่องนี้ต้องค่อยไล่เรียงรายละเอียดนะครับคือถ้าไม่ค่อยไล่เรียงรายละเอียดแล้วเนี่ยแน่นอนครับหลายท่านก็จะรีบสรุปว่ามันเป็นการคุกคามสื่อนะครับผมเองไม่ได้บอกว่าคุกคามหรือไม่คุกคามนะครับคือแต่ว่าเราต้องแยกแยะนะครับก็คือระหว่างเสรีภาพของสื่อกับถ้าสื่อทำผิดเนี่ยแน่นอนสื่อก็ต้องรับผิดชอบนะครับครับครับนี่อาจารย์มงคลหมายถึงเรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่องของช่างภาพแล้วก็นักข่าวก็พูดได้นะเป็นข่าวนะสำนักข่าวประชาไทยใช่ไหมใช่ครับถูกหมายจับกุมศาลอาญานะฮะข้อหาสนับสนุนให้โบราณสถานเสียหายแล้วก็เขียนข้อความนะฮะแล้วตอนนี้ก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับอาจารย์ครับอาจารย์เจออะไรครับอาจารย์ครับคือผมว่าต้องแยกกันคุณพิสุทธิ์ก็คือถ้าทั้งสองท่านเนี้ยนะครับซึ่งผมไม่ทราบข้อเท็จจริงนะครับเราเพียงแต่อ่านข่าวถ้าสองท่านเนี้ยให้การสนับสนุนในการที่ทำให้โบราณสถานเสียหายในการเขียนหรือพ่นสีหรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆซึ่งภาพหรือข้อความหรือรูปที่ทำที่รีบรูปและก็ตามที่ทำให้มันเกิดความสกปรกเนี่ยนะครับหรือว่าทำให้สถานที่นั้นเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าถ้ามีการกระทำเช่นนั้นเกิดขึ้นจริงคือเป็นผู้สนับสนุนจริงเนี่ยแน่นอนครับเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะจับกุมนะครับแต่ถามว่าเขาจับกลุ่มเพราะว่าสองคนนี้ไปทำข่าวหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับคือถ้าสองคนนี้ไปทำข่าวบังเอิญเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในขณะที่ไปทำข่าวคนก็เลยสรุปว่าการไปทำข่าวนั้นเนี่ยทำให้ตำรวจสนพระราชวังไปจับกลุ่มซึ่งผมว่าต้องแยกกันนะครับต้องแยกกันคืออย่างนี้คุณรู้สึกผมเองอยากจะเรียนว่าหลายเรื่องเนี่ยนะครับที่สื่อไปทำงานในพื้นที่บางแห่งที่มันมีความขัดแย้งเมื่อเกิดความขัดแย้งเชิงดุลการก็ตามหรือความขัดแย้งในสนามรบก็ตามเนี่ยนะครับบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สื่อเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดกระแสบางอย่างขึ้นมาได้ผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งที่ตัวดอกกลางเนี่ยมีขบวนการไอซิสที่สังหารผู้คนเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปออกมาเผยแพร่ภาพเนี่ยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสื่อหลายแห่งเนี่ยก็พยายามเผยแพร่ภาพออกไปนะครับแต่จนกระทั่งในท้ายสุดเนี่ยก็เริ่มมีความบรรดารัฐบาลต่างๆในหลายๆประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศตะวันตกนั้นเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะถ้าคืนเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยคงจะไม่ได้มันจะไปบรรลุเป้าหมายขององค์กรก่อการร้ายทันทีก็คือการสร้างความหวาดกลัวการสร้างครับฮัลโหลครับครับครับผมย้อนเป็นภาพที่อาจารย์ที่มีการจับคล้ายๆตัวประกันใช่ไหมใส่ชุดสีม่วงแล้วก็เหมือนกับจะมีภาพที่กำลังจะสังหารหรือตัดคอใช่ไหมผู้อาจารย์พูดถึงพวกนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเชือดคอเชือดคอเลยทีละคนครับบนขาใช้ขาแบบนี้นะครับคือได้กระสังหารด้วยปืนทีละคนเรียงกันแล้วก็ยิงทีละศพเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลหลายประเทศพอภาพผู้ที่แพ้เผยแพร่ไปข้างนอกเนี่ยรัฐบาลหลายประเทศก็เริ่มขอความร่วมมือกับสื่อตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งสำนักข่าวหลักๆเนี่ยนะครับว่าก็ต้องขอแล้วว่าภาพผู้นี้หรือว่าเหตุการณ์แบบนี้อย่าเผยแพร่ได้ไหมเพราะการเผยแพร่เนี่ยทำให้องค์กรพวกนี้มันเขาเป็นลูกวัตถุประสงค์เขาครับเหมือนกับเป็นปากเสียงให้กับองค์กรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับหรืออย่างกรณีที่เราเห็นในนิวซีแลนด์ตอนที่เป็นไครสต์เชิร์ชเมื่อครั้งที่มีเด็กวัยรุ่นเนี่ยเอาปืนเข้าไปกราดยิงชาวมุสลิมที่กำลังทำพิธีละหมาดอยู่ในมัสยิดเนี่ยนะครับก็อันนั้นก็เหมือนกันคือนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เนี่ยก็ออกมาพูดอย่างเปิดเผยนะครับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์บอกต้องขอร้องแหละว่า
บรรดาผู้สื่อข่าวทั้งหลายนั้นอย่าไปเอ่ยชื่อฆาตกรคนนี้ได้ไหมเพราะฆาตกรคนนี้ถ้าพูดภาษาง่ายๆคือกำลังหิวแสงนะครับแล้วเราไปโปรโมทเขานะครับให้เขาแล้วไปค้นหาสาเหตุว่าเขายิงเพราะอะไรเพราะอะไรอย่างนี้ครับมันจะทำให้เขาสมหวังนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดการเรียนแบบกันขึ้นมานะครับแต่แน่นอนครับก็คือเมื่อมีการสังหารผู้คนแบบนั้นผิดก็ต้องผิดแหละครับนะครับก็คือก็ต้องบอกว่าเด็กคนนี้ผิดนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปเผยแพร่ประวัติเขาให้มันกลายให้เขากลายเป็นมีระบุหลุดของคนที่ต้องการทำแบบนี้นะครับเหมือนกับไปสร้างความชอบธรรมสร้างคุณค่าให้กับผู้ที่ก่อเหตุร้ายไม่ควรแล้วการเอ่ยชื่อได้ซ้ำไปกันใช่ไหมจ๊ะถูกต้องครับถูกต้องครับ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 คือสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนั้นเนี่ยเมื่อตั้งข้อกล่าวหาว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยก็ต้องหาหลักฐานนี่แหละครับว่าเขาสนับสนุนอย่างไรนะครับแต่ถ้าเขาไม่สนับสนุนเนี่ยแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นการคุกคามสื่อเป็นความสิทธิพิเศษของสื่อในการที่จะนำเสนอข่าวนะครับผมเพียงตั้งข้อสังเกตนะคุณนิสิตผมไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเพียงตั้งข้อสังเกตสมมติมีใครก็ตามเนี่ยที่ไปพ่นกำแพงในยามวิกาลหรือว่าในยามที่ไม่มีผู้คนเดินผ่านเลยนะครับแล้วมีผู้สื่อข่าวไปในขณะนั้นพอดีเนี่ยนะครับมันก็น่าตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเขารู้ได้ไงว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับหรือว่าผู้กระทำนั้นเนี่ยมีการแจ้งไปทางสำนักข่าวที่เป็นที่สังกัดของสองคนนี้แล้วสำนักข่าวนั้นเนี่ยก็ส่งเข้ามาทำข่าวนะครับอันเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ต้องไปค้นหาข้อเท็จจริงนะครับว่าที่ท่านตั้งข้อหาว่าเขาสับสนแล้วเนี่ยเขาสับสนอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำหน้าที่ในฐานะนักข่าวอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่น่าที่จะต้องไม่น่าที่จะผิดอะไรนะครับครับก็คงต้องดูข้อเท็จจริงอย่างที่อาจารย์บอกนะครับทุกฝ่ายด้วยเนาะแต่รับไปผมเองผมก็ไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงคือไม่ได้เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงนะแต่ว่าตอนแรกก็มีคำถามนะอาจารย์ว่าเอ๊ะตกลงไปทำข่าวไปถ่ายภาพถูกจับกุมด้วยเหรออันที่สองคือสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนอยู่ที่ไหนแล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะโทษข้อหาที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับเอ๊ะมันต้องถึงเหตุต้องจำคุกด้วยหรือเพราะว่าเป็นข้อหาที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับข้อหาก็คือสนับสนุนนะเป็นฝ่ายสนับสนุนนะฮะประมาณนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดมีข้อมูลนี้นะอาจารย์นะเราก็เป็นสองด้านนะจริงๆก็ไม่มีข้อเท็จจริงออกมาแต่ตอนนี้ล่าสุดของทางตำรวจเขาก็ชี้แจงว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับนะฮะไอ้เรื่องข้อหาสนับสนุนการทำลายล้างโบราณสถานเนี่ยก็เพราะว่าวันที่เกิดเหตุเมื่อ28มีนา66เนี่ยนะครับก็พบว่ามีการก่อเหตุที่บอกว่าพ่นสีที่ข้างกำแพงเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางตำรวจก็ให้ข้อมูลบอกว่าก็มีช่างภาพคนหนึ่งก็ไปถ่ายภาพนะฮะถ่ายภาพแล้วก็ไลฟ์สดด้วยแล้วก็พฤติกรรมถ้าที่ตำรวจดูเนี่ยก็คือพฤติกรรมที่มากกว่าการไปถ่ายภาพหรือรายงานข่าวอันนี้ข้อมูลของทางตำรวจนะอาจารย์นะนั้นข้อเท็จจริงก็ต้องดูว่าคืออะไรถูกไหมครับแต่ผมว่าไม่ยากในการดูหลักฐานในช่วงนี้นะอาจารย์นะครับคือถ้าเราดูจากแถลงการขององค์กรสื่อเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบอีกว่าจริงแค่ไหนนะครับก็คือคล้ายๆที่มองว่าก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปจับกลุ่มนั้นเนี่ยมีการขอหมายศาลแล้วนะครับครับมีการขอหมายศาลก็คือมีการขอหมายศาลเพื่อออกหมายจับกลุ่มเนี่ยนะครับครับแล้วก็อายัดตัวไว้นะครับตามข้อกล่าวหาที่ได้ปรากฏเป็นข่าวนะครับคือถ้ามีการขอศาลออกหมายจับกลุ่มเนี่ยแสดงว่าตอนช่วงที่เจ้าที่ตำรวจไปขอหมายจับกลุ่มเนี่ยก็ต้องแสดงอะไรพยานหลักฐานพอสมควรนะครับเพื่อที่ให้ศาลเห็นว่าได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นผมไม่เชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจจะได้ขอหมายศาลโดยบอกว่าเนื่องจากสองคนนี้นำเสนอข่าวก็เลยขอออกหมายจับกลุ่มผมคิดว่าศาลท่านก็คงไม่ให้หรอกนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็ประเด็นขอหมายขาวนะครับผมก็ต้องขออภัยทั้งสองท่านที่ถูกกล่าวหาด้วยคือเราไม่รู้จริงๆว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่า
ตำรวจนั้นเนี่ยได้ข้อเท็จจริงบ้างน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็กล่าวหาทั้งสองท่านเนี่ยนะครับคือก็เป็นข้อสังเกตน่าสนใจสำหรับอาจารย์พุทธิศักดิ์นะว่าถ้าเกิดตำรวจขอหมายศาลแล้วศาลออกหมายจับเนี่ยแต่ว่าต้องมีข้อเท็จจริงหรือมีข้อควรสงสัยถึงออกหมายจับได้นะอันนี้ทางมุมของข้อเท็จจริงควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าอาจจะมีคำถามจากอันนี้เป็นจากแถลงข่าวของสมาคมสื่อนะครับอาจจะเป็นประเด็นว่าที่หนึ่งก็คือว่าเอ๊ะตำรวจที่จับกลุ่มตามหมายจับของศาลอาญาลงวันที่22 พฤษภา 2566เนี่ยนะครับแต่ว่าทำไมมาจับตัว12 กุมภาพันธ์ 2567อันนี้ก็เป็น question mark ไว้เฉยๆซึ่งผมว่าจริงๆในแง่ผมนะอาจารย์นะผมว่าถ้าควรจับกลุ่มชี้แจงก็น่าจะช่วยสังคมกระจ่างขึ้นนะจากนั้นไม่ถือว่าเราก็มีคำถามทั้งสองฝ่ายเพราะเราต่างคนต่างไม่อยู่บนข้อเท็จจริงไม่อยู่บนข้อมูลพื้นฐานเรื่องถูกไหมจ๊ะนะคุณตรงนี้ยิ่งน่าสนใจประเด็นที่คุณหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าศาลท่านเนี่ยออกหมายจับหมายของศาลอาญาเนี่ยลงวันที่22 พฤษภา 2566เนี่ย66ครับนะครับแล้วมาจับเอามาเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์เมื่อวานเนี่ยนะครับ67เรื่องแบบนี้นะครับต้องมีข้อมูลพอสมควรนะครับแล้วก็การจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการจับกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงที่ไปที่ทั้งสองท่านนะครับซึ่งก็แสดงว่าตำรวจเนี่ยได้ถือหมายเนี่ยมาพอสมควรแล้วแล้วก็อาจจะระหว่างที่รอเข้าจับกลุ่มนั้นอาจจะต้องการข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นผมสันนิษฐานแบบนั้นนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยสองท่านนี้ก็อาจจะต้องต่อสู้ในศาลหนักหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่จริงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าศาลท่านก็คงไม่ว่าตามน้ำตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการในสาเช่นที่เป็นข่าวหรอกครับครับคือเรื่องที่ผมว่ามี2ขั้นตอนนะอาจารย์ถ้ามองคือขั้นแรกก็คืออะไรตำรวจขอหมายจับจากศาลครับนะขั้นที่2ก็คือว่าทำไมตำรวจจับช้าอันนี้ก็ไม่รู้จริงใช่ไหมอาจจะต้องแยก2ประเด็นนะอาจารย์นะไม่แยกผมนะตำรวจอาจจะไม่จับช้าตำรวจอาจจะรอเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถึงเข้าจับกลุ่มครับครับทีนี้อย่างนี้ถ้าเกิดอาจารย์คุยฐานะนักวิชาการแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของสังคมมาตลอดจ้ะที่ตอนนี้พูดถึงภาพของการทำงานของสื่อมวลชนมันก็หลากหลายแล้วจ้ะนะเมื่อก่อนที่ง่ายยังไม่จัดมีสื่อหนังสือพิมพ์มีสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุบ้างตอนนี้มันโอ้โหอาจารย์นึกก่อนกองทัพโซเชียลมีเดียก็เต็มไปหมดเลยแล้วก็เมื่อก่อนก็จะมีไม่ใช่เมื่อก่อนแต่ยังก็ยังมีอยู่นะสื่อหลักจะมีเขาเรียกไงฮะมีสังกัดมีบก.คอยตรวจสอบข้อมูลมีการกลั่นกรองข้อมูลก่อนนำเสนอแต่ก็สื่อยุคใหม่ที่ทันทีทันควันเนี่ยนะทีนี้ประเด็นสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่รวดเร็วแล้วก็ไม่ค่อยมีการกรองเท่าไหร่นักเนี่ยอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้ยังไงและคิดว่าสังคมโดยรวมต้องมองเรื่องนี้ยังไงเข้าใจฮะในแง่การทำงานของสื่อมวลชนคือสื่อหลากหลายอ่ะสื่อหลักที่เป็นสื่อที่เราเคยได้ยินอย่างหนังสือพิมพ์หลักๆสถานีโทรทัศน์หลักๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งสถานีที่คุณวิสุทธ์ตั้งทำอยู่ที่กระดาษนะครับก็ต้องต่อสู้กับกระแสสื่อประเภทใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับครับโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยนะครับแย่งพื้นที่ของสื่อไปหมดตรงนี้ผมว่าอันตรายก็คือการแย่งพื้นที่ไปไม่ได้ไม่ได้อันตรายนะครับเพียงแต่ว่าผมจะบอกว่าลักษณะของสื่อยุคใหม่เนี่ยมันเป็นสื่อที่เสนอข่าวเร็วและเสนอข่าวโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการการกลั่นกรองนะครับไม่ได้มีบก.ที่มานั่งคัดกรองว่าข้อมูลตรงนั้นเป็นไงข้อมูลตรงนี้เป็นไงแล้วที่มีการซักถามกันในกองบก.ก่อนที่จะออกข่าวมาเป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกวันนี้เราก็จะเห็นหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่ตกเป็นเหยื่อของโซเชียลมีเดียนะครับก็คือถูกตัดสินถูกประหารด้วยโซเชียลมีเดียไปแล้วนะครับหลายเคสนะครับในเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดอยู่เคสหนึ่งเป็นข่าวใหญ่โตทีเดียวนะครับแต่พอศาลยกฟ้องเนี่ยไม่มีข่าวเลยครับไม่มีข่าวโซเชียลมีเดียก็ไม่ได้สนใจที่จะลงข่าวตรงนี้ผมว่าตรงนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นที่องค์กรสื่อทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องช่วยกันดูแลครับไม่ต้องไปควบคุมเขาครับก็คือดูแลว่าทำยังไงเนี่ยการนำเสนอข่าวที่มันจะกระทบต่อผู้อื่นและก่อเกิดความเสียหายนั้นเนี่ยนะครับอย่าอาศัยความเร็วเพียงเดียวแต่ว่าต้องให้เกิดความรอบคอบด้วยใช่อาจารย์พูดถูกแล้วบางทีเรื่องความไวนี่แข่งความไวใครๆก็ทำได้นะอาจารย์นะแต่ว่าใช่ครับส่วนตัวคนเสพก็ต้องการเสพความไวนะอาจารย์แล้วพอไวเสร็จบรรลุไม่มีการตรวจสอบเท่าไ
นะนี่ประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นผมอยากจะแชร์ไอเดียกับอาจารย์ขอความรู้อาจารย์นะที่เป็นนักรัฐศาสตร์ด้วยอาจารย์ครับตอนนี้มันมีสื่อที่แบบขออนุญาตใช้คำนี้อาจารย์นะสื่อเลือกข้างอ่ะถูกไหมอาจารย์ คือแบบชัดเจนว่าจุดยืนทางการเมืองนี่ชัดเจนแล้วก็เป็นสื่อคือเรียกตัวว่าสื่ออาจารย์ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็จะเสนอข่าวที่ตัวเองเชื่อหรือตัวเองที่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามองมุมอาจารย์เนี่ยนะของนักวิชาการหรือท่าของประชาชนเนี่ยเวลาเราต้องเสพเราต้องเลือกเราต้องตามเราจะตามเรื่องนี้ยังไงอาจารย์นะครับของมุมวิชาการและมุมของคนที่รับข่าวครับอาจารย์ครับครับคือสื่อเลือกข้างเนี่ยผมว่าที่ผ่านมาเราเห็นเราเคยในช่วงที่ขัดแย้งกันแรงเนี่ยเราจะเห็นสื่อสองฝั่งเนี่ยนะครับต่างเชียร์กันเต็มที่เลยฝั่งของตัวเองนะครับแต่ผมเรียนรู้ที่สุดนี่คือความคาดหมายของสังคมเนี่ยต่อสื่อเนี่ยนะครับเขาคาดหมายที่อยากเห็นสื่อนั้นเป็นกลางและสื่อนำเสนอข่าวโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ในการที่จะเข้าไปเจือปนอยู่ในเนื้อข่าวนะครับไม่ใช่อารมณ์ของตัวเองไม่ใช้อคติของตัวเองไปเจือปนในเนื้อข่าวมากนักเพราะฉะนั้นสื่อเลือกข้างนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งก็คือเขาอยู่ได้ในช่วงที่กำลังมีรังพันตัวอยู่กำลังฝุ่นตลบกันอยู่เนี่ยเขาอยู่ได้แต่พอไปสักพักเนี่ยจะลำบากครับผมเองไม่อยากยกตัวอย่างไปลูกธรรมนะฮะคือเราจะเห็นได้ว่าสื่อประเภทที่เลือกข้างเนี่ยนะครับพอสถานการณ์เริ่มสงบสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องปรับถ้าเขาไม่ปรับเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้หรอกนะครับเพราะถ้าเขาไม่ปรับมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่สื่อมืออาชีพแต่เขากลายเป็นสื่อที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนบางกลุ่มไปแต่เนี้ยผมว่าอยู่ลำบากครับแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องอดทนนะครับในสังคมแบบนี้ก็คือด้วยเหตุที่เขาอาจจะมีทุนทรัพย์มีคนอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนเขาก็สามารถอยู่ได้อาจจะอยู่ได้3ปี4ปีเราก็นั่งดัดใจว่าทำไมรัฐไปปิดเขาสักทีไอ้ต่างๆเนี่ยครับผมว่าเราก็ต้องอดทนกับสื่อประเภทที่เขาเลือกข้างแต่ว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยระยะยาวอยู่ไม่ได้หรอกครับอเมริกาก็มีสื่อประเภทนี้นะครับแล้วตอนหลังในภายหลังเนี่ยพูดตรงๆอย่างเราอยู่ไกลจากเขาเนี่ยเราก็พูดได้อย่างเช่น Fox News นี้เป็นต้นนะครับ Fox News โอ้ conservative ใช่ครับคือ conservative ถึงขนาดที่เรียกได้ว่าจำนวนผู้ที่เป็นสมาชิกของเขาเนี่ยในช่วงแรกพุ่งสูงมากนะครับแต่ตอนหลังก็เริ่มลดลงก็เพราะว่าเขาเห็นว่าความที่เขาไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับตรงเนี้ยผมว่าก็ต้องไว้ใจประชาชนด้วยประชาชนนั่นเองก็มีวิจารณญาณที่จะเลือกฟังสื่อเลือกดูสื่อฉบับที่น่าเชื่อถือครับแต่ว่าแปลว่าประชาชนหรือคนที่รับสื่อเขาก็ตัดสินใจเองว่าอันไหนอยู่ได้ไม่ได้เพราะว่าจุดยืนการเสริมเป็นตัววัดอย่างฟอกติวอาจารย์พูดบอกว่าถึงที่สุดแล้วคนก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าคนไม่ดูใช่ไหมอาจารย์ครับคุณที่สุดผมเชื่อว่าคุณที่สุดเวลาเปิดวิทยุฟังก็ดีเปิดทีวีฟังก็ดีเนี่ยนะครับบางช่องนะครับพอรู้ว่าช่องนี้เนี่ยยังไม่ตรงไหนเนี่ยผมเชื่อแล้วคุณที่สุดได้ดูแล้วล่ะคุณที่สุดก็จะเปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่นคือเราจะรู้ทันทีคำตอบเขาคืออะไรนะครับคือเราจะรู้ว่าถ้าเขาพูดถึงคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะพูดยังไงเนี่ยเรารู้ทันทีนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่อคติล้วนๆเนี่ยผมว่ามันขายไม่ได้หรอกครับผมที่จริงผมหลักคิดผมเห็นเหมือนอาจารย์ทุกอย่างอาจารย์นะแต่ว่าด้วยความจริงขออภัยผมว่าคนบางกลุ่มก็ชอบนะคือชอบจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองเชื่อถึงอยากเห็นน่ะใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับมนุษย์เราเนี่ยเลือกอยากจะเห็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นแล้วเลือกอยากรับรู้ในสิ่งที่เราอยากจะรับรู้นะครับอะไรก็ตามที่ไม่เอาเราไม่อยากฟังเราไม่อยากฟังถูกต้องครับถูกต้องแต่ว่าฟังไปนานๆผมว่าน่าเบื่อนะคุณวิสุทธิ์ฟังไปนานน่าเบื่อครับผมก็ว่าน่าเบื่อแต่ผมยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงชอบเสพนะเสพผมเคยแนะนำอาจารย์ลองคอมเมนต์ผมแล้วกันนะผมเคยแนะนำคนที่แบบฟังแบบเลือกข้างอ่ะนะบอกให้ลองฟังแล้วสองข้างดูสิคือผมคิดว่าต่างฝ่ายต่างก็ศาสตร์ข้อมูลศาสตร์อะไรเข้าไปอ่ะแล้วถ้าฟังสองข้างอาจจะช่วยมองแล้วชัดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะคือคุณวิสุทธิ์แนะนำผิดครับถ้าคุณวิสุทธิ์แนะนำว่าไปฟังทั้งสองข้างเนี่ยนะครับผมว่าหูเขาอื้อแน่นอนเขาต้องไปฟังทั้งสองข้างนะครับก็คือไปฟังสื่ออื่นซึ่งเราดูแล้วเป็นท่าที่เป็นกลางมากกว่านะครับคือสื่อประเภทที่มีอารมณ์ออกมาถึงกับสาดใส่คนนู้นสาดใส่คนนี้เนี่ยผมว่าใช่ไหมฮะ
เราก็รู้อยู่ว่าคืออะไรนะครับเออข้อแนะนำประจานเรื่องจริงนะผมยอมรับผมก็คิดผิดนะถือว่าผมสองข้างต่างห้ามหันโอ๊กอะไรเงี้ยนั่นมาปล่อยฟังมายิ่งเขิมยิ่งคือเออใช่ฟังสื่อประเภทนี้ทั้งสองข้างเนี่ยเป็นคนฟังเป็นโรคประสาททันทีผมบอกเลยเออปัญหาคือบางท่านนะบางท่านแบบอินมากๆเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองก็แบบเข้าขั้นประสาทมาแล้วกันนะคือมันเหมือนกับทฤษฎีหลอกตัวเองนะครับชอบฟังในสิ่งที่ตัวอยากฟังเนี่ยก็คือนั่งหลอกตัวเองทุกวันเนี่ยท้ายสุดจะออกสังคมเนี่ยคงลำบากเพราะว่าคนอื่นเขาจะคิดไปอย่างนะฮะก็เสียงกล้องเหรอครับก็คือเราพูดแล้วก็เสียงเราก็กล้องเข้าหูเราแล้วเราก็เชื่อสิ่งที่เราพูดออกไปเราก็เชื่อเป็นเรื่องจริงแล้วที่ไม่จริงครับคุยอาจารย์สนุกมากแต่ได้เวลาจำกัดขอบคุณอาจารย์วุฒิศักดิ์ช่วยให้มองอะไรที่ชัดเจนแล้วก็ช่วยให้มีสตินะฮะไม่ว่าแต่เรื่องของ คนที่ทำหรือคนที่รับก็ตามแต่กับข่าวสารนะแต่ไม่ปฏิเสธได้นะอาจารย์นะดูอย่างวิจัยญาณแล้วพยายามถามนิดนึงบอกว่าใจร่มๆเป็นกลางไว้นะฮะแล้วก็ฟังเสียงอาจารย์วุฒิศักดิ์ว่าผมช่วยได้นะครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์วุฒิศักดิ์ครับ